ไปดูการยิงจรวดและการปะทะกันก่อนนะคะซึ่งก็เกิดขึ้นเมื่อช่วงเที่ยงคืนของวันจันทร์ที่ผ่านมาโดยอิสราเอลได้ยิงจรวดมุ่งเป้าไปที่ทางตอนใต้ของฉนวนกาซาก็คือเมืองขานยูนิสซึ่งเป็นเมืองที่มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นมากที่สุดโดยเราจะเห็นแรงระเบิดขนาดมหิมาส่งผลให้เกิดแสงวาบสีส้มขนาดใหญ่จากนั้นก็มีกลุ่มควันแล้วก็เปลวไฟพวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าส่วนตามถนนในฉนวนกาซาก็มีรายงานว่าเกิดความวุ่นวายแล้วก็มีเสียงไซเรนดังไปทั่วอีกมุมนึงเราจะเห็นแรงระเบิดที่ทำให้เกิดเปลวไฟขนาดใหญ่แล้วก็เสียงดังด้วยนะคะอย่างไรก็ตามตอนนี้ยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือว่าผู้เสียชีวิตจากการโจมตีในครั้งนี้ซึ่งทางกองทัพอิสราเอลหรือว่า IDF ได้เปิดเผยผ่านทาง Twitter นะคะว่าทางกองทัพได้เปิดการโจมตีทางอากาศโดยมุ่งเป้าไปที่โรงงานผลิตจรวดแห่งหนึ่งของกลุ่มฮามาสในฉนวนกาซาเพื่อแก้แค้นที่ทางฝั่งปาเลสไตน์แล้วก็ทางกลุ่มฮามาสได้มีการปล่อยลูกโป่งเพลิงมายังฝั่งอิสราเอลนะคะนี่ก็เป็นเทคนิคของทางฝั่งปาเลสไตน์นะคะที่มักจะปล่อยลูกโป่งเพลิงเข้ามาทางอิสราเอลเพื่อก่อความเสียหายนะคะแล้วก็อิสราเอลก็มักจะมีการตอบโต้กลับแล้วก็เป็นการตอบโต้ที่หนักพอสมควรนะคะถ้าเปรียบเทียบกับการที่ฝั่งนู้นยิงระเบิดเพลิงกลับมานะคะนี่ก็คือการโจมตีกันไปมาที่เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมาโดยก่อนหน้านี้นะคะการโจมตีทางอากาศที่เกิดขึ้นก็มีเหตุเพลิงไหม้เกิดขึ้นที่ภูมิภาคชาอาฮาเนเกฟทางตอนใต้ของอิสราเอลนะคะโดยคนในท้องที่บอกว่านี่เป็นผลจากการที่ทางฝั่งฉนวนกาซามีการปล่อยระเบิดเพลิงมานะคะทำให้เกิดความเสียหายแล้วก็เป็นสาเหตุที่ทำให้กองทัพอิสราเอลต้องยิงตอบโต้กลับด้วยการใช้จรวดค่ะ